คค่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามาสักสำนักงานอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่ทางซอย8ค่ะตรงไหนเนี่ยทางซอย8ครับอยู่ตรงไหนกม2ครับกม4ใกล้ๆสนามกอล์ฟอ่ะไม่ครับกองบินอยู่กองใกล้ๆกองบินครับอ๋อเหรออ๋อแล้วเนี่ยเธอหนูอยู่ตึกเนชั่นค่ะเหรอใช่หนูเป็นเพจในเครือเนชั่นอ๋อรู้จักกันมั้ยกิ๊ฟหนูเพิ่งมาทำได้2วันเองค่ะหนูใหม่มากฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคค่ะต้องรู้จักแหล่งข่าวเยอะๆนะโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มได้เลยค่ะทนายเดชาคะมีข้อมูลมาว่าคุณแม่เนี่ยจะเปลี่ยนจากทนายกฤษณะเนี่ยมาเป็นทนายเดชาเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคะผมก็ได้รับแจ้งจากนักข่าวหลายช่องนะว่าจะมีการปลดนะครับแต่ผมยังไม่ได้ถามคุณแม่เลยนะครับนะยังไม่ถามคุณแม่เพราะว่ายังไม่ได้โทรหาคุณแม่แต่เรียกกฤษณะมาแล้วเนี่ยกำลังเดินทางมาแล้วนะว่าไปขัดใจอะไรคุณแม่นะครับนะแต่ว่าเท่าที่คุยกับคุณแม่เรื่องกฤษณะนะหนึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตากับกฤษณะนะเพราะกฤษณะเนี่ยช่วยคดีมาตั้งแต่เริ่มต้นนะอันนี้คุณแม่เมตตากฤษณะมากนะครับคุณแม่บอกผมนะแล้วก็ให้ผมเข้ามาช่วยดูแลน้องนะครับนะคอยเป็นที่ปรึกษาคอยอะไรต่างๆเนี่ยนะอันที่สองที่คุณแม่อาจจะโกรธก็คือเรื่องการไปออกทีวีเยอะนะไปพูดแล้วบางทีมันเฟ้อฟ้าอะไรเงี้ยนะนะหรือบางทีไปพูดแล้วทำให้ตำรวจเขาไม่พอใจนะพูดอะไรเยอะแยะไปนะครับเนี่ยนะเนี่ยเรื่องแล้วก็อีกเรื่องก็เวลาไปออกทีวีนะกฤษณะก็ชอบจะจูงมือคุณแม่ไปยังขณะคุณแม่ยังให้สัมภาษณ์ไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องดราม่าแต่เท่าที่คุณแม่ชอบคุณกฤษณะเนี่ยแกดูแลดีคอยจูงมือคอยอะไรเงี้ยพาขึ้นรถนะบริการดีงานพิธีศพก็ไปนั่งคอยกันคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆไม่ให้มาวุ่นวายกับคุณแม่อันนี้เรื่องการดูแลคุณแม่เนี่ยอันนี้คุณแม่ชอบกฤษณะดูแลดีครับค่ะแล้วจะมีการทราบมาว่าจะมีการตั้งทนายเดชาเนี่ยเป็นทนายของคุณแม่เนี่ยตรงนี้เป็นจริงไหมคะคือผมก็คุณแม่ก็ตั้งเป็นทนายให้มานานแล้วเป็นทนายที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมานานแล้วนะครับกฤษณะก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้โสกว่าแล้วก็กฤษณะก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับผมนะครับทำงานคนเดียวไม่ไหวแล้วครับมันเรื่องมันเยอะปัญหาเยอะอย่างผมเนี่ยคดีนี้ถ้าเกิดผมทำอยู่คนเดียวผมก็ตายเนี่ยไหนจะต้องไปแถลงข่าวพาคุณแม่ไปนิติเวชไปนิติวิทยาศาสตร์ไปเป็นพยานไปพอถอนะเยอะแยะมากมายทำคนเดียวไม่ได้คดีมันใหญ่นะคนเดียวไม่ได้ยังไงก็ต้องมีกฤษณะร่วมด้วยนะครับผมก็แก่แล้วก็อยู่เบื้องหลังนะกฤษณะก็มีหน้าที่ไปประสานงานไปอะไรไปพบตำรวจไปให้การเพิ่มไปเจอผู้บัญชาการไปเจอผู้กำกับนนนะมันจำเป็นต้องมีคนอื่นคนเดียวทำไม่ได้นะครับก็ยังต้องทำงานร่วมกันใช่ไหมก็ยังทำงานร่วมกันนะก็ยังไม่รู้ว่าคุณแม่ปลดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะถามดูกันถ้าทำงานร่วมกันที่จะเรียกว่าปลดได้หรอคะทำงานร่วมกันก็ไม่น่าจะเรียกว่าปลดนะแต่ก็มีข่าวลือว่าจะปลดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเพ้อฝ้านะอย่างเดียวเวลาพูดเพ้ออะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบคุณแม่เอ้ยไม่พูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับที่เขาแจ้งผมเนี่ยคือห้ามปรามเรื่องการไปออกทีวีอะไรพวกเนี้ยให้สัมภาษณ์เบาหน่อยถ้าหยุดได้ก็ดีอะไรทำนองเนี้ยเท่าที่ผมทราบนะที่คุณแม่แจ้งนะนะครับแต่จะถึงขั้นปลดหรือไม่ยังไม่ถามเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะถามให้ก็ได้นะครับส่วนในกรณีที่วัดที่วันนี้ค่ะเขามีการแถลงข่าวเนี่ยตรงนี้ทางทนายเดชามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็ผมไม่ได้ดูนะแต่ผู้สื่อข่าวแจ้งมาเห็นก็บอกว่าเอาคลิปมาเปิดว่าตำรวจไปล้อมใช่ไหมนะกำลังจะขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อตำรวจเขากลัวว่าจะหลบหนีเพราะตอนที่เข้าประชุมเนี่ยที่นิติเวชคุณแม่ได้กำชับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคว่าต้องระมัดระวังเพราะพวกนี้จะไปทุดงในป่าและอาจจะหลบหนีได้ดังนั้นต้องมีตำรวจคอยประกบนะก็ถือว่าตำรวจทำหน้าที่ดีครับเราเป็นผู้ต้องหาจะขึ้นเขาไปใกล้ๆชายแดนทำไมล่ะนะที่เยอะแยะไปทำไมต้องขึ้นเขานะจะขึ้นเขาแบบลุงพลหรือเปล่านะนะครับอะไรทำนองนั้นก็ต้องกลัวเพราะนั้นตำรวจเขาล้อมก็ถูกต้องแล้วเป็นหน้าที่เขาต้องดูแลผู้ต้องหาผู้ต้องหาคนสำคัญเกิดหนีออกข้างบ้านแล้วทำไงล่ะนะครับอันนี้ถือว่าเป็น
เป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ฝากหลวงพี่อุเทนนะระวังจะโดนข้อหาเนี่ยพาผู้ต้องหาหลบหนีนะนะระวังเพราะว่าท่านอาจจะไม่ทันเกมหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะโดนแจ้งข้อหาไปอ่ะจากห่มเหลืองก็จะกลายเป็นห่มขาวอะไรไปนะครับต้องระวังก็ฝากเข้าใจว่าหลวงพี่เนี่ยเจตนาดีแต่หลวงพี่ต้องระวังเรื่องที่ผู้ต้องหาคนสำคัญต้องหายไปนี่ยุ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนผลการชนสูตรของคุณแตงโมเมื่อวานนี้ค่ะทางทนายได้มีการคุยกับคุณแม่ว่ายังไงอะไรบ้างก็พอทราบพอทางนิติวิทยาศาสตร์แถลงข่าวก็โทรหาคุณแม่หรือคุณแม่พอใจนะคุณแม่รู้อยู่แล้วมันต้องเหมือนกันคุณแม่บอกว่าความจริงมีสิ่งเดียวนะวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแล้วคิดว่าถ้าอีก2สัปดาห์ผลชนสูตรอย่างละเอียดออกมาเนี่ยคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะส่วนตัวผมนะผมว่าเหมือนเดิมเพราะวิทยาศาสตร์มันเหมือนกันนะวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ความเห็นนะครับนะวิทยาศาสตร์มันเป็นสิ่งที่ตายตัวไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะแล้วคนที่เรียนหมอมาอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดมันเป็นวิทยาศาสตร์นะผมเชื่อว่าผลน่าจะเหมือนเดิมทุกประการไม่น่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปนะครับคุณแม่เขาก็ยอมรับใช่ไหมคะเขามีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ก็คุณแม่รับได้ก็มองว่าเป็นเรื่องถูกต้องและเชื่อมั่นในหมอตำรวจนะวันนั้นหมอมาอาจารย์หมอทั้ง5คนมานั่งอธิบายถ้าเชื่อแล้วทำไมคุณแม่เปลี่ยนทนายคะเปลี่ยนอะไรเนี่ยทำไมคุณแม่ถึงจะเปลี่ยนทนายล่ะคะถ้าเขาสมมติว่าเขาเชื่อแล้วว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้เปลี่ยนทนายทำไมถึงมีกระแสออกมาว่าคุณอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนทนายจริงหรือไม่ก็เดี๋ยวจะโทรสอบถามให้นะครับแต่เรียกมาแล้วว่าเฮ้ยเองไปทำอะไรขัดใจคุณแม่นะนะครับไปเรียกกำลังมาแล้วเดี๋ยวเดินทางมาเดี๋ยวถามให้นะครับว่าไปทำอะไรถึงจะไปขัดใจคุณแม่จนถึงมีข่าวว่าคุณแม่จะเปลี่ยนทนายนะครับมีคำถามจากลูกเพจนะคะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่าทนายเดชาเป็นที่ปรึกษาให้ที่ปรึกษาให้ทนายใช่เป็นที่ปรึกษายังไงคะที่ปรึกษาก็คือให้คำแนะนำวางแผนให้กับทนายกฤษณะในการทำงานครับแล้วในเรื่องคดีนี้เนี่ยถ้าคุณแม่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยครับเปลี่ยนมาเป็นทนายเดชาจริงๆเนี่ยครับทนายกฤษณะยังจะมีบทบาทอยู่ไหมคะก็ต้องดูว่าคุณแม่จะเปลี่ยนอะไรขนาดไหนนะถ้าคุณแม่ก็ไล่ออกคุณกฤษณะก็ต้องกลับบ้านแถวอุดรไปนะถ้าอย่างนั้นนะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับนะยังไงผมกับกฤษณะก็ยังรักกันดีเหมือนเดิมให้เขามาช่วยนะฮะส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกฤษณะเลยนะแต่คุณกฤษณะจะมีปัญหาอะไรคุณแม่หรือไม่ไม่รู้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่อยากให้ไปแต่คุณกฤษณะก็ไปนั่งอีกนะอาจจะไปขัดใจคุณแม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะให้อาจารย์หมอพรทิพย์กับคุณเต๊ะนะซึ่งมาจากทางโบสถ์คริสต์นะที่ทางอาจารย์ธงชัยอันนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณแม่นะคุณแม่ก็เขียนด้วยลายมือผมเป็นคนบอกให้เขียนด้วยลายมือเลยหนังสือยังอยู่เลยนะครับทนายเดชามีความเห็นยังไงคะเห็นว่าคุณแตงโมเนี่ยเป็นคริสต์ไม่ใช่หรอคะครับแล้วสองคนนั้นบวชนี่จะได้อะไรคะก็ไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าอาจจะไปถึงพระเจ้าองค์เดียวกันหรือเปล่านะเพราะตอนนี้คุณแตงโมก็ไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้วพระเยซูแต่ที่บวชนี่มันพระพุทธเจ้านะเราก็ไม่รู้ว่ายังไงรู้จักกันหรือยังไงก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่ายังไงนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงพระเจ้ายังไงนะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะการบวชนะผมก็เห็นว่าคุณปอคุณเบิร์ดก็ดีแล้วทำไปเถอะเผื่อจะได้ลดโทษบ้างนะนะครับเพราะว่าความผิดฐานนี้มัน10ปีอาจจะเหลือสัก5ปีหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็หายไป5ปีนะไม่ต้องไปอยู่นานจะได้ออกมาขับเรือคราวหน้าระวังหน่อยนะชูจงชูชีพก็ใส่ให้ในเรือให้พร้อมนะวายก็อย่ากินเยอะถ้ากินก็ให้คนอื่นขับนะดีไหมขับอย่ากระชากมากนักเดี๋ยวหล่นแล้วใครจะไปฉี่ท้ายเรือบอกดูส้วมเติมเต็มถ้าไม่มีก็มีอะไรเขาเรียกอะไรไอ้สำหรับที่ใช้ฉี่ใช่ไหมกระโถนเหรอกระโถนอะไรก็เตรียมให้พร้อมแต่ติดคุกก็ไม่นานหรอกนะถ้าสมมติเราต้องติดนะคุณเบิร์ดคุณปอนะอย่าคิดมากเลยอย่าขึ้นเขาบ่อยตำรวจก็เสียวไม่รู้ไปทำไมยอดเขานะเดี๋ยวเกิดหายไปแล้วทำไงอ่ะฝากหลวงพี่ด้วยนะนะเดี๋ยวจะไม่มีคนเข้าวัดเนี่ยเห็นในข่าวลอกสติ๊กเกอร์หมดแล้วเนี่ยนะข้างหลังรถไม่มีแล้วมาท่ามาวัดท่าไม้อ่ะ
นะอย่าไปยุ่งเลยถึงแม้จะได้แสงมาก็แต่ไม่คุ้มนะส่วนประเด็นของคุณกติกอะค่ะที่คุณแม่ตอนนี้ยังมีติดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ถามผู้บัญชาการว่ากติกไม่โดนอะไรเลยเหรอไม่โดนสักคดีเหรอเพราะว่าคุณแม่มองว่ากติกเป็นคนโกหกนะเพราะอะไรหนูจะกระโดดไปได้ไงหนูว่ายน้ำไม่เป็นนะคุณแม่เนี่ยคุณแม่บอกผมนะเขาบอกว่าโอ้โหว่ายเหมือนปลาลูกซ้อนท้ายแกพูดเนี่ยนะว่ายเหมือนปลาลูกซ้อนท้ายเนี่ยแกมองว่าคุณกติกเนี่ยโกหกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นที่ไหนได้อะว่ายเหมือนปลาเลยอ่ะแล้วแถมยังเอาลูกซ้อนท้ายอีกอ่ะเนี่ยแกโกรธตรงเนี้ยนะแกบอกว่าทำไมคุณกติกโกหกเนี่ยแล้วไม่ต้องถูกดำเนินคดีอะไรหรือจะถามผู้บัญชาการผู้บัญชาการก็ลองไปดูที่มันมีอะไรยังไงบ้างหลักฐานไม่ถึงไหมอะไรเงี้ยนะถ้ามีก็คุณแม่ก็อยากให้จัดให้หน่อยนะเรื่องนี้คุณแม่เขามาปรึกษาเหรอคะปรึกษาครับแล้วคุยในที่ประชุมด้วยนะคุณแม่ก็บอกว่ากติกรอดไปได้ยังไงคุณกติกแกก็บอกว่าหนูเปล่าคุณแม่นะแกบอกหนูเปล่าหนูช่วยแตงโมแล้วหนูว่ายน้ำไม่เป็นหนูเลยมารอที่บ้านนะแกก็ตอบแบบเสียงสูงเลยแล้วเรื่องคดีเนี่ยทนายเดชาคิดว่าตอนนี้ติดขัดอะไรคะไม่มีอะไรไม่ติดขัดเลยนะฮะก็ไปได้เยอะแล้ว 80-90% แล้วนะเดี๋ยวก็สรุปสำนวนแล้วไม่น่าผมว่าไม่น่าเกินสิ้นเดือนนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าคดีนี้จะไปในทิศทางไหนคะก็ตอนนี้ก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนนอกจากนั้นแจ้งข้อหาเพิ่มทำลายพยานหลักฐานแจ้งความเท็จนะ อะไรต่ออะไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะหลักๆประมาณนี้นะไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้ก็คือต้องรอผลชิ้นเนื้อ2สัปดาห์แล้วก็ทราบมาว่าจะมีการจำลองแผนครับครับใช่ใช่ใช่เพื่อให้มันสมบูรณ์นะให้มันกลมกล่อมเคยกินค็อกเทลไหม มันต้องมาผสมกันหลายอย่างไงให้มันกลมกล่อมนะถ้าพยานหลักฐานไม่กลมกล่อมมันไม่สอดคล้องกันเดี๋ยวก็ยกฟ้องดินะเพราะว่าผู้รู้ผู้อวดรู้ทางโซเชียลมันเยอะไปหมดนะนะเห็นตกตรงนั้นตกตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะตำรวจก็เหนื่อยไงวันๆก็ต้องตามไปสอบบางคนก็บอกว่ามีคนรออยู่บนโรงแรมบางคนก็จะเอาองค์การนาซามาอีกอะไรต่างเนี่ยไม่รู้โทรไปคุยกับโจไบเดนหรือยังอะไรเงี้ยนะมันไปกันใหญ่อะบางคนก็บอกว่าโอ้กระชากผมอะไรกันไหมนะนะครับทนายได้ดูคลิปหรือยังคะที่ชาวเน็ตเอามาเป็นเออแล้วมีแต่ของปลอมหมดเลยกันชัยโทรมาอ๋อเหรอใช่ใช่ไม่ก็คือก็จะเรียกกฤษณะมาที่ว่ามีข่าวว่าคุณแม่จะปลดออกอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวกำลังมาเนี่ยกฤษณะเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เลยแต่ข่าวลือมันหนาผู้สื่อข่าวมันนั่งอยู่เต็มเนี่ยหลายช่องเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเฟ้อฟ้าเท่าไหร่นะเฟ้อฟ้ามันก็เป็นไปได้มั้งหลายอย่างอะไรทำนองนั้นน่ะนะนี่เรียกมาอยู่เรียกด่วนน่ะแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยมีเรื่องเดียวที่คุณแม่จะไม่ค่อยซีเรียสก็ซีเรียสคือเรื่องความเฟ้อฟ้านะพูดอะไรต่ออะไรไปเนี่ยนะเหรออะไรเนี่ยเขากำลังมาเนี่ยรู้ยังไงอ่ะก็เนี่ยไอ้อาร์มก็อยู่อ่ะนี่กี่โมงวะเนี่ยนี่ก็11เหรอประมาณเท่าไหร่เที่ยง15หรือ11เท่าไหร่ก็พูดก็ไปพูดเรื่องเงี้ยนะได้ได้ฮะก็ไม่มีอะไรแล้วก็สั้นๆเลยนะดีไหมทำให้เลยทำให้เลยนะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอคุณแม่เดี๋ยวโทรไปถามเลยนะโอเคโอเคครับ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 สวัสดีครับเอาโทรถามคุณแม่เลยได้นะได้ไหมเปิดโฟนได้ไหมคะเดี๋ยวดูกับแม่ก่อนญาติเปล่าเดี๋ยวต้องถามก่อนเดี๋ยวโดนปลดไปด้วยนะเดี๋ยวฮะ
สวัสดีคุณแม่ตื่นยังครับเหรอมันมีผู้สื่อข่าวมาหาผมเต็มเลยคุณแม่เขาบอกว่าคุณแม่จะปลดกิตนาออกแล้วเหรอเหรออ๋อเนี่ยผมเลยเรียกกับกิตนามาหาผมเนี่ยตอนเนี้ยเหรอเหรอโอ้เหรอเลยเข้าใจว่าโดนปลดใช่ไหมเหรอแต่บอกให้หยุดได้แล้วเหรอเอาไม่ต้องให้สัมภาษณ์เหรอ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 ครับครับเหรอคุณแล้วคุณแม่เลยไม่พอใจครับ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 ใครใครบอกใครบอกเหรอนั่นน่ะสิแล้วคนนี้เป็นใครล่ะคุณแม่ไอ้คนที่คุณแม่เอ่ยชื่อเมื่อกี้ของใครอ่ะอ๋อเหรอเป็นคนพูดมากปากเสียว่างั้นเนี่ยเหรอเหรอครับอ๋อไม่เอาแล้วนะเหรอครับก็ยังไปอีกแล้วก็ไม่มีชื่อเขาครับไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณแม่เลยเหรอแค่นั้นเองโอ้เหรอแล้วคุณแม่จะให้ผมบอกไอ้ผู้สื่อข่าวยังไงเขาตามเรื่องนี้หนักเลยเนี่ยเต็มไปหมดแล้วบอกว่าไงเรื่องจะปลดกฤษณะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวกำลังมาแล้วเนี่ยแล้วคุณป้าคุณเปิดเสียงคุณแม่ได้ป่ะเดี๋ยวเขามาปลดเนี่ยเขาเนี่ยสื่อเขาบอกจะปลดแล้วแบบทำความเสียหายอ่ะไม่รู้อ่ะสิ
เออเต็มไปหมดเลยเหรอปลดได้หรือไงเหรอให้หยุดว่างั้นฮะหยุดวิจารณ์ตำรวจครับพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็จะบอกผู้สื่อข่าวนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วเดี๋ยวก็คุยอีกทีนะคุณแม่นะก็ยังไงก็ได้ครับคุณแม่ไม่มีปัญหานะก็ไม่เป็นไรแล้วครับ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 นั้นต้องแล้วแต่คุณแม่นะอย่าให้ผมก็ไปยุ่งเลยครับ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 อย่างนั้นใช่ไหมครับ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 เหรอก็นั่นในทั่วไปหมดแล้วไม่รู้ว่าไงเขาคงไปบอกผู้สื่อข่าวหรือเปล่านะพูดคำว่าคุณแม่พูดคำว่าอะไรเอางี้คุณเอางี้คุณแม่คิดก่อนแล้วโทรหาผมดีไหมคุณแม่คิดก่อนนะหรือไงอย่างนั้นนะก็ไม่เชื่อให้พูดน้อยๆก็ไม่ฟังไปเหรอครับครับนั่งเฝ้าห้องชันสูตรขัดคำสั่งคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยจะบอกสื่อมวลชนไหมหรือไงให้ก็คือแบบลักษณะแบบนี้นะแบบที่คุณแม่ว่านะก็ไม่ฟังเข้าใจเข้าใจ
ครับครับครับอืมครับครับอืมอืมอืมอ๋อออฟไซด์อืมอืมอืมครับครับอืมครับอืมอืมครับดีไหมเหรอเหรออ้าวแล้วคุณหญิงหมอโทรหาคุณแม่ไหมเหรอไม่สบายนะ I don't like to say อืมอืมตกลงตกลงให้ผมสัมภาษณ์แนวนี้นะดีกันแล้วอ๋อจับมือกันแล้วนะโอ้ได้ได้งั้นก็เอาฟันก็อยู่ครบอืมอืมครับครับอืมได้งั้นเอาแบบนี้ก่อนนะคุณแม่นะให้คุณแม่ให้ผมให้ผมพูดออกผู้สื่อข่าวอย่างนี้นะได้อืมเหรอเอาเงี้ยกันนะเข้าใจแล้วตำรวจก็โทรหาแม่ยังอ่ะหลายคนอ่ะผู้ใดเหรอได้ได้เข้าใจอ้าว21นี่นะประชุมเหรอ21นี่ประชุมนะเหรอไปเลยเหรอเอาเนนั่นน่ะสิเอาอย่างนั้นแล้วเอาตามนี้นะแม่นะครับครับครับสวัสดีครับคุณแม่เหรอเอาอย่างนั้นนะครับครับครับขอบคุณครับคุณแม่ครับครับสวัสดีครับเอ๊น้องรู้แล้วคำตอบอะแล้วไอ้พวกนั้นจะเรียกขึ้นมาเลยมั้ยต้องรอกิตนะรออะไรมั้ยเอ้ยรออะไรมั้ยไอ้ช่อง3ต้องอะไรอยู่ไหนเอาเรียกมาเพจจันรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวทนายเดชาจะสรุปให้ฟังนะคะว่ามีคุณแม่พูดว่าอย่างไรยังไงบ้างในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวรอกันสักครู่นึงนะคะเป็นเรื่องจริงคุยเป็นเรื่องจริงเนี่ยเดี๋ยวให้เรียกไอ้อามาแล้วให้หยุดนะหลายเรื่องเยอะแล้วก็คือว่าชอบออกทีวีให้สัมภาษณ์อะไรที่ทำตำรวจเสียหายเนี่ยคงไม่ต้องรอเขาแล้วมั้งเลยเอาเลยประจำเนี่ยแล้วปลดกูทำไมไม่ต้องผมก็เหมือนเดิมเลยก็เหลือผมคนเดียว
เออเอางี้นะจะคุยจะคุยกับอามไหมจะคุยกันชัยครับพี่หนุ่มครับใช่ครับส่งข่าวเข้ามาแล้วพี่ก็ใช่ครับใช่ครับก็คือเปลี่ยนให้เป็นอาจารย์เดชาเป็นตัวหลักคนนำพอจิตลาก็คืออยู่ข้างๆไม่ครับให้พักเลยให้หยุดเลยไหมครับหยุดเลยนี่ล่าสุดคือหยุดเลยครับใช่พักหน้าที่ไปเลยก็ไม่ต้องยุ่งจิตลาครับผมครับเอาเลยไหมได้โอเคค่ะไม่เปิดแล้วใช่ไหมครับพร้อมไปแล้วครบเลยหรือเอาเลยเอาครับไม่ต้องถามเลยครับอาจารย์สรุปเลยครับเรื่องคณะคุยกับคุณแม่คุณแม่ว่ายังไงบ้างครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับคุณแม่น้องตองโมนะครับที่มีกระแสข่าวเรื่องการปลดทนายกฤษณะนะครับออกจากการทำคดีเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวลือมาเนี่ยนะฮะนะพอมีข่าวลือเนี่ยผมก็เรียกผู้สื่อข่าวมานะฮะก็ปรากฏว่านะตะกี้ได้คุยกับคุณแม่แล้วนะคุณแม่ไม่ได้ใช้คำว่าปลดนะแต่ให้ใช้คำว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็หมายความว่าให้พักนะครับให้พักก่อนคือตอนนี้ให้ทนายกฤษณะพักก่อนเนื่องจากว่าไม่เชื่อฟังในการไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับนะครับชอบไปออกทีวีนะครับแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับตำรวจนะครับนี่คือเหตุผลที่สั่งให้หยุดการทำหน้าที่ทนายความนะฮะก็ผมก็จะรับผิดชอบอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้นะฮะอันนั้นก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบมันจะกระทบต่อการเดินคดีต่อไหมครับในลักษณะนี้นะครับก็ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีนะครับไม่มีอะไรนะฮะนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายต่างๆนะฮะนะครับวันนี้ที่จะเรียกทนายกฤษณะมาเนี่ยก็คือจะมาทำความเข้าใจเพราะว่าผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าคุณแม่คิดยังไงเพิ่งทราบเมื่อกี้เองอ่ะหลังจากมีข่าวจากสื่อมวลชนมานักข่าวมาที่สำนักงานหลายรายเนี่ยนะครับนะก็ได้โทรคุยกับคุณแม่นะครับคุณแม่ไม่ได้ใช้คำว่าปลดนะให้หยุดการทำหน้าที่นะให้พักก่อนนะครับให้พักก่อนนะฮะก็คือว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับคดีแล้วนะครับนะเพราะว่านะไปออกทีวีแล้วเนี่ยมันไปขัดแย้งกับตำรวจนะครับนะจะทำให้รูปคดีเสียหายนี่คือสิ่งที่คุณแม่พูดให้ฟังนะครับน้ำเสียงของคุณแม่แสดงออกมาว่ารู้สึกไม่พอใจมากนะครับไม่พอใจมากเลยนะครับบอกว่าอย่าไปออกทีวีก็ไปออกทีวีอย่าไปให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์ไม่เชื่อฟังเนี่ยมีอยู่แค่นี้ใช้คำว่าขัดคำสั่งเลยนะขัดคำสั่งขัดคำสั่งของคุณแม่ไม่ให้ออกทีวีแต่ก็ยังไปออกทีวีขัดใจคุณแม่แล้วคุณแม่บอกคุณแม่เตือนหลายครั้งแล้วนะครับหลักๆเนี่ยเรื่องการให้สัมภาษณ์เรื่องการไปออกทีวีแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่าศพก็ไม่ให้ไปไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็พยายามจะไปนั่งแถลงข่าวอะไรต่างเนี่ยอันนี้สิ่งที่คุณแม่พูดนะแต่เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรที่คุณกฤษณะที่เสียหายแล้วก็มีแค่นี้ก็คือไปขัดใจนะครับนะขัดใจคุณแม่นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีครับว่าคุณแม่คือเป็นการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกฤษณะใช่ไหมครับสั่งให้คุณแม่โทรศัพท์แจ้งมาให้ทนายกฤษณะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวคดีแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าเรื่องการให้สัมภาษณ์ทำให้ตำรวจเขาเสียหายนะครับเช่นอย่างมุดอ่ะคุณแม่ไม่ได้สงสัยอะไรเลยก็ไปสงสัยตำรวจอยู่นั่นน่ะตำรวจก็เครียดคนก็ไปด่าเขานะเขาทำงานอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะแต่ไม่ได้ใช้คำว่าปลดใช้คำว่าหยุดให้พักก่อนตอนนี้พักผ่อนก่อนซึ่งหลังจากนี้จะเป็นอาจารย์เดชาครับก็ผมก็ต้องคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องใช้ลูกน้องในสำนักงานไปติดต่อประสานงานกับตำรวจแทนนะครับเนี่ยหลักๆประมาณนี้ครับมีใครถามอะไรก็เชิญนะนะครับชื่อสารในโซเชียลครับทางคุณแม่ไม่สงสัยแต่ทนายกฤษณะยังสงสัยในการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ใช่ครับสงสัยไหมคะไม่ผมไม่สงสัยการทำงานตำรวจเลยผมคุยกับตำรวจทุกวันนะผมคุยกับผู้การตีทุกวันผู้การตีก็คือผู้การภาคหนึ่งนะครับคุยทุกวันนะเขารายงานผมทุกวันไม่มีอะไรสงสัยผู้กำกับนนท์ผมก็คุยตลอดนะนะครับมันไม่มีอะไรน่าสงสัย
อย่างการตั้งข้อสงสัยของทนายกฤษณะมันน่าจะเป็นเรื่องดีไหมครับอาจารย์เดชาก็เพราะว่ามาเป็นทนายความทางฝั่งนี้แล้วผลของตำรวจอาจจะออกมาแล้วมันอาจจะไม่ตรงใจคุณแม่ในตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณแม่ใช้คำว่าคุณแม่ไม่ได้มอบหมายให้ไปพูดอย่างนั้นเพราะคุณแม่พอใจการทำงานของตำรวจแต่ทนายกฤษณะดันไปสงสัยตำรวจนะเนี่ยคุณแม่โกรธไปตั้งข้อสงสัยตำรวจเนี่ยนะทำให้ตำรวจเขาแบบเครียดในการทำงานเนี่ยสิ่งที่คุณแม่พูดนะครับทนายเดชามีประเด็นหนึ่งค่ะลูกเพจถามมาว่าขออภัยนะไม่เป็นไรถามแรงๆเลยครับผมไม่มีปัญหานะผมไม่กลัวทัวร์เธออะไรเงี้ยแหละทนายเดชารับเงินเพื่อให้เข้ามาดูแลคดีนี้และจะทำให้สิ้นสุดโดยเร็วเป็นไปได้ไหมผมไม่เคยรับเงินนะไม่เป็นความเท็จครับนะครับนะแล้วคิดว่าคนที่ปล่อยข้อมูลนี้ออกมาเขาต้องการอะไรจากเราก็ทำลายชื่อเสียงผมแค่นั้นเองผมไม่เคยมีประวัติรับเงินรับทองอะไรผมไม่ใช่พวกแก๊งตบทรัพย์อะไรไม่มีหลักฐานเอาหลักฐานมาดิครับนะครับหรือไม่ถ้ามีหลักฐานก็มาแฉได้เลยผมก็มีเงินอยู่แล้วจะมารับเงินอะไรมีฐานะอยู่แล้วทางการเงินนะก็เป็นคนมีตังค์อยู่แล้วไม่ได้คนกระจอกที่ไหนผมอะนะหนี้สินก็ไม่มีทรัพย์สินก็มียืนยันใช่ไหมคะ 100% ไม่มีแล้วครับคือการกล่าวหาคนอื่นมันเป็นเรื่องง่ายไงนะส่วนใหญ่คนพวกนี้ก็เป็นคนสกปรกสังเกตดิชื่อก็ปลอมเฟซก็ปลอมสังเกตดิไม่มีจริงอ่ะมีแต่เป็นพวกสกปรกเอางี้แล้วกันผมนี่อยู่ในที่แจ้งจะไปรับเงินอะไรตังค์เติมก็มีรถทรัพย์สินอะไรมีชื่อเสียงก็มีใครจะมาจ่ายให้ผมนะครับนะคุณเบิร์ดคุณปอเขาก็ทุดงอยู่เขาจะกำลังขึ้นเขาอยู่พอดีตำรวจเขาล้อมซะก่อนถ้าช้าหน่อยอาจจะไปพม่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถามได้เลยครับคำถามอะไรอยากถามนะสบายได้เลยลูกเพจรู้ถามว่าเขาว่าทนายเดชาหิวแสงจริงไหมครับก็แล้วแต่นะครับแล้วคนถามมาหิวแสงไหมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถามได้เลยมะไม่ถามได้เลยเต็มที่ไม่เป็นไรนะคนหิวแสงคือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีแล้วมาแถลงข่าวเนี่ยนี่ก็เรียกว่าหิวแสงคือไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยจะไปเดินสายออกทีวีอย่างนั้นมันเรียกหิวแสงอันนี้มันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวก็จะดูแลเขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะนั่นแต่ตอนนี้คุณแม่ก็ให้หยุดแล้วไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวในคดีแล้วต่อไปอาจารย์ครับอยากรู้อีกเรื่องนึงตอนนี้แต่ละคนเนี่ยผลชันสูตรก็ออกไปหมดละครับทั้งตำรวจทั้งนิติวิทยาศาสตร์แต่บางคนมันก็ยังผมว่าเป็นอุบัติเหตุแตงโมเฮ้ยเป็นฆาตกรรมแตงโมโดนทำร้ายบนเรือย่างเช่นสสคนดังเต้เลยชื่อไปเลยก็พูดถึงอะไรแบบนี้เพยายามชักจูงให้คนเห็นว่าน้องโดนทำร้ายตรงจุดนั้นโดนทิ้งตรงจุดนี้อะไรมันสมควรที่จะออกมาพูดไหมผมก็เคยถามว่านะสสเต้เนี่ยชื่ออะไรก็สนิทกันดีนะผมถามว่าเนี่ยนะเอ็งรู้ได้ไงก็ไปตกตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างเนี่ยแล้วเสร็จแล้วตกกันคนละจุดกับตำรวจแล้วเกิดคดีแพ้ยกฟ้องหมดเลยอ่ะบางคนก็เลยถามว่าไอ้ท่านสสนี่ตกลงเป็นพวกเดียวกับปอหรือเปล่าคนสงสัยขนาดนั้นน่ะก็เดี๋ยวพี่เสรีเขาก็เรียกไปเขตกบาลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคนไปร้องแล้วเนี่ยว่าเนี่ยมันใช่หน้าที่หรือเปล่าเห็นดูข่าวเมื่อวานพี่เสรีแทรกแซงกระบวนการที่ทำก็นี่กันเนี่ยก็มีคนไปร้องพี่เสรีแล้วนะหรือจะโทรตอนนี้เลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันตกกันคนละจุดก็แพ้เลยดิเดี๋ยวเกิดสสบอกไปตกท่าเทเวศสมมตินะอันนี้ไปตกท่าอะไรท่าพิบูลห่างกันเยอะไหมก็แพ้ก็ดีเลยก็น้องแตงโมก็ตายฟรีเลยเนี่ยเกือบสิบเดือนแล้วทวนน้ำด้วยไงก็นั่นแหละสิก็นั่นเลยมันคนละจุดแล้วก็ยกฟ้องเนี่ยก็ไม่รู้สสเต้จะว่ายังไงแล้วนี่ก็ไปติดต่อองค์การนาซาอีกแล้วยุ่งอีกมันไปกันใหญ่นะโกโซบิกมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพวกอะไรก็ไม่รู้นะน้องลูกเพจน้องไม่ถามอ่ะมันถามแต่ผมอ่ะแบบนี้เขาเรียกหิวแสงไหมอย่างผมนี่หิวแสงอ่ะผมแสงเยอะอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาต้องการช่วยแตงโมเขาต้องการช่วยแตงโมหรือว่าช่วยตัวเองใช่ไหมฮัลโหลพี่เดชาคุยได้ไหมครับเนี่ยกำลังแถลงข่าวว่ามาโอ้โหสาขาต่อเรื่องพี่หนึ่งเรื่องจะถามว่าพรุ่งนี้ยังจะสะดวกเข้ารายการไหมเกรงใจพี่นะเอาไม่สะดวกนะไม่สะดวกครับเออเกี่ยวกับต้องชิวไทยรัฐทีวีอยู่ตอนแหลบอกเป็นตอนแหลไลฟ์สดอยู่นี่กำลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยเอางั้นเดี๋ยวเอาธุระพี่เสร็จก่อนเดี๋ยวบ่ายค่อยโทรหาเออโอเคนะจ้าพี่จ๋าขอบคุณนะขอบคุณเมื่อกี้หนูแอบได้ยินทนายเดชาคุย
กับแม่วันที่21มีอะไรคะก็เป็นเรื่องการประชุมของชุดทำงานคดีเนี้ยแต่ไม่ขอตอบอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวโดนปลดนะเพราะว่าอะไรถ้าขัดใจคุณแม่ก็จะโดนปลดนะนะครับก็เป็นการประชุมนิดนึงนะครับเดี๋ยวทนายกฤษณะกำลังจะเข้ามากำลังจะมาไม่รู้ว่ากลับไปที่อื่นหรือยังไม่รู้นะเข้ามาเพื่อมาก็มาคุยมาอะไรต่างเนี่ยผมก็รักเขานะรักเขาวันนี้ก็ต้องพักไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวถามมาถึงไหนแล้วนะหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่ายังไงแต่ผมก็เตือนหลายรอบนะวันนี้ก็มาถึงได้นะเตือนหลายครั้งแล้วเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยต่างก็เอาไปเลยนะเดี๋ยวอ่ะลงก่อนเดี๋ยวรออ่ะเอาเนี่ยครับพี่เดชาครับคุณกฤษณะคุณอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปครับกำลังไปครับพี่เหลืออีกนานเนี่ยก็น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะครับพี่ไม่แล้วตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยู่ไอ้ตรงนี้พี่ไอ้สาย5ครับพุทธมณฑลสาย5ครับโอ้โหทางด่วนเหรอโอ้ก็อีกนานเลยนะโอเคโอเคอ่ะใครว่ากันนะครับโอ้คงไม่ต้องรอกันแล้วมั้งเดี๋ยวจะเออเพราะว่าพุทธพลถ่ายห้าพอแล้วมั้งฮะไกลกันไปอ่ะแค่นี้เขาจะมาหาอาจารย์มาถามเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผมเรียกเขามาเพราะมีข่าวหรือผมยังไม่รู้ไงผมก็เลยโทรจากคุณแม่เลยเออผมรู้จากคุณแม่เอออ่ะจบแล้วนะระวังโดนปลดนะระวังโดนปลดนะคะพอข่าวผิวแสด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจากตามที่ทนายเดชาพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกเพจว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะให้ทนายกฤษณะหยุดพักงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้ทนายกฤษณะเนี่ยเดินทางมาถึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นไลฟ์สดฟังกันอีกทีนะคะว่าเขาจะว่ายังไงบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันไลฟ์หน้านะคะ